สวัสดีค่ะแพทย์หญิงอุรารมพันธุมาผลค่ะกุมารแพทย์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิดโรงพยาบาลพญาไท2ค่ะกุมารแพทย์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิดก็คือดูแลทารกแรกเกิดนะคะตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ28วันโดยที่ดูในกลุ่มที่ผิดปกติมีปัญหาหายใจเร็วตัวเหลืองข้อก่อนกำหนดรวมถึงทารกที่น้ำหนักน้อยค่ะและปริกำเนิดแปลว่าเราดูกันตั้งแต่ในครรภ์ก็คือปรึกษาหารือกับคุณหมอสูนะคะที่รับฝากท้องคุณแม่ตั้งแต่ในครรภ์ค่ะศูนย์สุขภาพเด็กโรงพยาบาลพญาไท2นะคะมีคุณหมอทารกแรกเกิดถึง4ท่านนะคะมีศูนย์สุขภาพเด็กที่แบ่งการติดเชื้อกับการฉีดวัคซีนออกจากกันนะคะไม่มีการติดเชื้อใดๆในการที่จะมาฉีดวัคซีนนะคะและเรามี ARI Clinic ค่ะเด็กที่มีไข้ไอน้ำมูกเสมหะเราแยกออกจากกันอย่างชัดเจนนะคะและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือเรามีสหสาขาของเด็กก็คือคุณหมอเด็กมีถึง15สหสาขาเรียกว่าโรคไหนมาทางด้านเด็กเรารับมือได้หมดค่ะและเราก็มีความพร้อมทางด้านทีมแพทย์และพยาบาลนะคะมีเครื่องมือเครื่องช่วยหายใจตู้อบทารกแรกเกิดนะคะอย่างครบครันนะคะส่วนทางด้านเกี่ยวกับโรคภาวะวิกฤตทางเด็กเราก็มี PICU หรือห้อง ICU สำหรับเด็กนะคะโรคในทุกวันนี้ในระบบของทางเดินหายใจที่กำลังฮิตก็คือโรคติดเชื้อที่เรียกว่า RSVRespiratory Syncytial Virus เราก็มีความพร้อมที่จะดูแลโรคนี้อย่างชัดเจนแล้วเรามีคุณหมอโรคติดเชื้อเด็กด้วยนะคะโควิดไม่ต้องกลัวค่ะเราจัดการได้ค่ะและที่โรงพยาบาลพญาไท2นะคะเรามีคุณหมอทารกแรกเกิดพร้อมที่จะดูแลลูกของท่าน24ชั่วโมงรวมถึงคุณหมอทางด้านภาวะวิกฤตทางด้านระบบทางเดินหายใจก่อนกำหนดทุกอย่างเรามีพร้อมที่จะรับลูกของคุณแม่24ชั่วโมงค่ะฝากถึงคุณแม่มือใหม่ทั้งหลายในการที่จะดูแลทารกแรกเกิดนะคะว่านมแม่นั้นสำคัญเพราะนมแม่ดีที่สุดมีภูมิคุ้มกันไม่มีนมกระป๋องใดๆในโลกนี้นะคะที่มีภูมิคุ้มกันเหมือนนมแม่ค่ะและสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังรุ่มใจว่าทารกแรกเกิดหรือลูกของคุณแม่ที่จะคลอดออกมานั้นจะมีปัญหาหรือไม่นะคะทางโรงพยาบาลพญาไท2นะคะทางคุณหมอสูและหมอเด็กยินดีนะคะที่จะให้คำปรึกษานะคะและจะช่วยเหลือรักษาลูกของคุณแม่ให้ปลอดภัยค่ะ